ราวที่แล้วนะครับเราพูดถึงการเลือกซื้อจอเพดานไปแล้วนะครับแต่คราวนี้นะครับสำหรับรถขนาดเล็กนะครับหรือแม้กระทั่งรถ PPV หรือ SUV ก็แล้วแต่ที่อยากได้จอเสริมวันนี้เรามาดูกันครับว่าเราจะเลือกซื้อยังไงดีนะครับสำหรับรถเล็กนะครับที่ไม่สามารถติดจอเพดานได้เราจำเป็นจะต้องใช้จอเสริมที่เรียกว่าจอฝังหมอนนะครับหรือว่าอีกตัวนึงที่วันนี้เราจะแนะนำนะครับเจ้าตัว Sulex UN91DH นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวจอที่ใช้สำหรับเกาะคอหลังหมอนนะครับมันดียังไงครับเจ้าตัว UN91DH ตัวนี้นะครับมันเป็นจอนะครับที่สำหรับติดตั้งได้กับรถทุกประเภทถามว่าติดตั้งได้กับรถทุกประเภทตรงไหนตรงที่ว่านี่ครับมันสามารถเข้าไปเกี่ยวนะครับกับตรงชุดแกนคอหลังหมอนนั่นเองนะครับเมื่อเกี่ยวไปแล้วก็สามารถติดตั้งได้กับรถทุกประเภทนะครับเจ้าตัวนี้นะครับจะมีตัวเบ้าสำหรับเปลี่ยนขาแต่ละประเภทมาให้นะครับก็มีครอบคลุมนะครับรถที่ใช้งานอยู่ในเมืองไทยทั้งหมดนะครับคราวนี้เรามาดูเจ้าตัวนี้กันบ้างนะครับอย่างที่บอกนะครับความบันเทิงนะครับเราเมื่อเรามีจอด้านหน้าแล้วนะครับบางทีจอด้านหลังสำหรับลูกที่อยู่ด้านหลังนะครับหรือผู้โดยสารที่อยู่ด้านหลังเนี่ยบางทีมันอยู่ไกลมากนะครับบางทีเราจะเป็นต้องมีจอเสริมประเภทพวกนี้เจ้า UN91DH เนี่ยจุดเด่นมันนะครับมันจะมีจอ1เซตนะครับจะมีมาคู่นึงนะครับซึ่งตอนนี้มีให้เลือกทั้งสีครีมสีเทาและสีดำนะครับใน1คู่เนี่ยนะครับ1ข้างจะมีเครื่องเล่น DVD ให้ด้วยนะครับจะสามารถเล่น DVD ออกจอหลักหรือว่าทั้งจอหลักและจอเสริมก็เล่น DVD พร้อมกันนะครับจุดเด่นตรงนี้ทำให้มันสามารถทำงานแยกอิสระนะครับระหว่างจอคอนโซลนะครับด้านหน้ากับจอของผู้โดยสารด้านหลังนะครับก็จะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยครับดูจากสภาพภายนอกนะครับจะเห็นว่ามันมีไซส์หน้าจอใหญ่ทีเดียวนะครับใหญ่ถึง9นิ้วนะครับความละเอียดเป็น HD นะครับเจ้าตัวนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับด้านนึงเล่น DVD นะครับจะเล่น DVD ด้านนึงออกพร้อมกันหรือเล่น DVD ครับอีกด้านนึงก็สามารถที่จะเล่นสื่ออย่าง USB หรือ SD card ได้ทำให้การเล่นไฟล์มัลติมีเดียแยกกันโดยอิสระอีกจุดหนึ่งนะครับเรื่องของการติดตั้งงานติดตั้งนะครับก็จะมีติดตั้งอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือเป็นชุดติดตั้งที่ฝังไว้กับรถนะครับแต่สำหรับบางท่านครับที่มีรถหลายคันก็จะมีความรู้สึกว่าผมอยากจะย้ายเจ้าตัวนี้ไปติดรถอีกคันได้ไหมภายในชุดนะครับก็จะมีชุดระบบไฟที่เป็นชุดที่จุดบุหรี่มาให้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถเคลื่อนย้ายไปใช้กับรถคันอื่นได้ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะครับก็พูดง่ายคือซื้อ1ชุดก็สามารถติดตั้งไว้กับรถได้มากกว่า1คันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับอย่างที่บอกเล่น DVD ได้แล้วนะครับมันยังสามารถรองรับ AV in นั่นหมายความว่าจอเครื่องเสียงด้านหน้าสามารถส่งภาพมาที่มันก็ได้นะครับเพื่อเป็นการรับชมนะครับที่เหมือนกันตลอดทั้งคันหรือแยกอิสระระหว่างตัวข้างหน้ากับชุดของมันนะครับที่เป็น DVD คู่กันหรือแยกระหว่างชุดข้างหน้าตัวมันนะครับที่จะเล่น DVD และหน้าจอเสริมที่มาด้วยกันในชุดนะครับที่สามารถเล่น USB ต่างหากได้นะครับทำให้ด้วยเขตแบบนี้เองนะครับเมื่อเวลาเราติดตั้งเจ้า UN91DH ไปแล้วระบบจะเรียกว่าไตรโซนนะครับก็คือทั้ง3จอที่อยู่บนรถนะครับจะแยกการทำงานแบบอิสระนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละท่านที่มีลูกหรือว่ามีผู้โดยสารที่มีความชื่นชอบความบันเทิงที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะสามารถแยกการชมได้อิสระนะครับในแต่ละหน้าจอนะครับรวมถึงเจ้าตัวมันนะครับมีลำโพงในตัวนะครับพอมาดูด้านข้างก็จะพบว่ามีช่อง AV in ให้ด้วยนะครับสำหรับต่อสัญญาณภาพจากภายนอกรวมถึงสำหรับจอเสริมนะครับจะมีช่อง HDMI in ให้อีกนะครับซึ่งบางท่านสามารถที่จะใช้สมาร์ทโฟนนะครับต่อสัญญาณ HDMI in เข้าสู่หน้าจอนะครับอีกนิดนึงนะครับจุดเด่นของตัวมันนะครับพอร์ต USB เนี่ยนอกจากที่จะใช้ในการ เล่นหนังหรือเล่นไฟล์มัลติมีเดียแล้วเจ้า USB ตัวนี้สามารถชาร์จมือถือได้ด้วยนะครับในรถสำหรับรถเล็กๆนะครับหลายคันจะพบว่าที่จุดบุหรี่จะมีให้มาที่เดียวนะครับซึ่งเวลาเราไปพร้อมกัน 3-4 คนนะครับก็แย่งกันชาร์จมือถือแต่เจ้าตัวนี้นะครับจะช่วยแก้ปัญหาตัวนี้ได้อีกทางนึงนะครับสำหรับการเดินทางระยะทางไกลๆนะครับหรือว่าการเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดนะครับการมองหานะครับเพื่อนร่วมทางที่เน้นด้านมัลติมีเดียเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับเจ้า UN91DH นะครับจะทำให้เกิดความบันเทิงแยกอิสระภายในตัวรถครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการ Talk of the Sound ค่ะ
ทักษะช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงเตียนยุยนเอาพายกับหน้าจอในรุ่น X008EU ครับใช่แล้วค่ะด้วยหน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วแบบนี้คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากรู้เรื่องของเอาพายมากขึ้นคุณเข้าไปในแฟนเพจของเอาพายเลยค่ะเซิร์ชคำว่าเอาพาย Society ค่ะหรือว่าจะใน YouTube ก็ได้มีทั้งแบบว่าเป็นแนวความรู้แนววิชาการจากอาจารย์นานันหรือเป็นแนวแบบว่ารีวิวการใช้ทั่วไปเยอะแยะมากมายเลยเซิร์ชคำว่าเอาพาย Channel ค่ะครับก็อาจารย์ครับผมมีข้อสงสัยอยู่นิดนึงคือในเรื่องของการแข่งขัน SQ เนี่ยพอดีผมเห็นอย่างช่วงเนี้ยเพิ่งจะมีการจบการแข่งขัน EMA ไปก็การแข่งขันในแนว SQ เนี่ยก็มีรถเข้ามาแข่งเยอะพอสมควรผมเห็นแต่ละคันเนี่ยก็ทำค่อนข้างจะนานนะตรงเนี้ยหรือในเรื่องของการทำรถ SQ เนี่ยมันยากง่ายแค่ไหนครับหนูเห็นบางครั้งก็ทำ2เดือน3เดือน6เดือนทำเป็นปีก็มีบางคนทำแล้วทำอีกแก้สนามนี้แก้สนามนั้นก็ยังไม่ได้รางวัลสักทีหรือแล้วหรืออีกใช่มันเกิดอะไรบางคนทำคันเป็นล้านบางคนก็ไม่กี่หมื่นก็เสียงดีนั่นแหละมันมีวิธีการทำยังไงที่แบบว่ามันจะทำให้รถมันออกมาสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ SQ เอาความหมาย SQ มันแปลว่าsound quality ก็คือคุณภาพเสียงครับเพราะนั้นพอพูดถึงว่าการจะเอารถยนต์สักคันมาติดเครื่องเสียงเราให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดหรือสมบูรณ์ที่สุดนะครับในอาจจะในงบประมาณของมันเพราะว่าการทำเครื่องเสียงอาจจะมีงบประมาณเข้ามาเป็นตัวจำกัดในเรื่องของการทำครับถ้าพูดถึงการทำรถ SQ มันจะมีเรื่องของตัวแปรในการสร้างรถคันนึงเนี่ยถ้าจะแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆอาจารย์จะแบ่งได้สัก4หัวข้อมาลองคุยดูแล้วกันแต่ว่ากว่าจะคุยหมด4หัวข้อนี้ดูท่ามหากาพย์มันนะกาพย์อีกแล้ว นักเล่นจะต้องรู้เรื่องแรกก่อนสำคัญมากก็คือเรื่องของอุปกรณ์ของเครื่องเสียงนะครับรถคันหนึ่งเนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้มันไม่ได้มีแค่วิทยุตัวเดียวกับลำโพงคู่เดียวรถ SQ ทุกคันที่ลงสู่สนามแข่งมักจะเป็นระบบที่ค่อนข้างใหญ่และโดยมากมักจะใหญ่กว่าระบบไบแอมด้วยเป็นไตรแอมเป็นควอดแอมจะเป็นไตรจะเป็นควอดเพราะฉะนั้นตัวแรกก็คือต้องรู้จักเรื่องอุปกรณ์ก็คือตั้งแต่ head unit นะครับต้องมีโปรเซสเซอร์เข้ามาโปรเซสเซอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์คอร์ดเพราะตัวนี้เป็นตัวกำเรื่องเป็นเรื่องของการกำหนดว่าเราจะต้องการให้รถคันนี้ระบบใหญ่หรือเล็กขนาดไหนพอมีอิเล็กทรอนิกส์คอร์ดมาเกี่ยวข้องจุดตัดความถี่ก็เข้ามาเกี่ยวข้องจุดตัดความถี่ก็ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องวงจรโลว์พาสแบนพาสไฮพาสพอ3ทางก็จะมีแบนพาสเข้ามาเกี่ยวข้องยิ่งเป็นควอดแอมก็จะมีแบนพาสถึง2ชุดวงจรเข้ามาเกี่ยวข้องอัตราสลบก็เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเป็นโปรเซสเซอร์จะมีเรื่องอัตราสลบ62 18 24 30 36ไปถึง40กว่าเห็นไหมมันจะมีอะไรที่นักเล่นจะต้องทำความรู้จักและเรียนรู้แล้วส่วนใหญ่ที่หนูเห็นเขาเลือกอุปกรณ์ก็คือไม่ใช่อุปกรณ์อะไรก็ได้ด้วยอ่ะเพราะนั้นเอาจากตัวนี้ก่อนพอจากโปรเซสเซอร์ไล่ลงไปคุณก็จะพอจุดตัดอัตราสลบเฟสก็มาเกี่ยวข้องถัดไปคือเรื่อง equalizer คือการปรับแต่งและไปจบด้วย time alignment นั่นหมายถึงนักแข่งต้องเข้าใจทุกศัพท์ในนี้เลยนะเนี่ยยังไม่หมดนะครับยังไม่ได้พูดถึง power amp นี่จะเป็นหลักๆใช่ไหมฮะพอไปยังไม่ได้พูดถึง power amp มันพูดถึงลำโพงและอุปกรณ์ปีกย่อยพวกสายสัญญาณสายลำโพงสายไฟซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยโดยละเอียดนะครับอันนี้คือตัวแรกขั้วแบบฟิลเพราะนั้นการเรียนรู้ตั้งแต่อุปกรณ์ตรงนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องสำคัญถ้าเลือกอุปกรณ์ที่ดีมีความเที่ยงตรงการทำงานถัดไปก็จะง่ายนะครับครับเรื่องที่สองการติดตั้งครับการติดตั้งเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเราเคยคุยว่าการทำเครื่องเสียงคันหนึ่งเครื่องเสียงครึ่งหนึ่งการติดตั้งครึ่งหนึ่งอยากแบ่งเป็น 50% เลยเครื่องเสียงจะดีแค่ไหนก็ช่างจะติดเป็นล้านก็แล้วแต่ถ้าคุณติดตั้งไม่ดีไม่มีทักษะในการติดตั้งติดแบบมั่วๆไม่รู้เรื่องอะไรต่างล้านหนึ่งอาจจะแพ้หมื่นกว่าบาทก็ได้ mm-hmm. อันนี้เป็นเรื่องปกติว่า1ล้านแพ้1หมื่นนะเอาพูดอย่างนี้เลยอย่าหาว่าอาจารย์เวอร์บอกครั้งเลยไม่เวอร์ถ้าฝีมือไม่ได้ถ้าฝีมือไม่ได้จริงๆเพราะว่าระบบยิ่งใหญ่ติดตั้งไม่ดีเละ mm-hmm. ต้องบอกว่าเละ mm-hmm. นะครับมันจะเละยังไงโอ้ยเรามาคุยกัน mm-hmm. นะครับเรื่องที่3การปรับแต่ง mm-hmm. นะครับการปรับแต่งจะปรับอันนี้ได้คุณจะต้องรู้จักตรงนี้ทั้งหมด
รู้ถึงคุณสมบัติของแต่ละชิ้นรู้ถึง frequency response รู้ถึงเฟสรู้ถึงอัตราสลบจะปรับยังไงให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับแล้วมาสุดท้ายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตลอด30ปีนี้ไม่เคยมีตำราไหนพูดถึงอะคูสติกของรถยนต์นะครับตรงนี้สำคัญใช่ไหมในตำราต่างประเทศจะมีหัวข้อหนึ่งตอนไปอบรมเขาเรียกว่าacoustic challenge challenge ก็คือความท้าทายของสภาพรถในการทำรถ SQ เครื่องเสียงเหมือนกันสภาพรถแตกต่างกันรถคนละรุ่นคนละยี่ห้อเสียงก็ไม่เหมือนกันเสียงก็ได้ไม่เหมือนกันรถแบบไหนได้เปรียบในการติดเครื่องเสียงรถแบบไหนเสียเปรียบรถแบบไหนติดตั้งการทำงานง่ายติดไปตามตำแหน่งคืออาจจะไม่ต้องใช้ฝีมือมากโอ้เสียงมันก็ดีแต่รถบางคันปัญหาเยอะมากใช้เครื่องเสียงดีแค่ไหนก็ช่างก็ยังเจอปัญหาอยู่เพราะนั้นในเรื่อง acoustic challenge อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์จะเอามาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นใน4หัวข้อนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะต้องเจอกันไล่กันยาวคือ4หัวข้อนี้ก็เป็นหลักๆสำหรับการทำรถ EQ ใช่ไหมถูกต้องครับถ้าเราจะทำรถ EQ สักคันเนี่ยเราควรจะต้องรู้ทั้ง4ข้อนี้รู้ทั้ง4หัวข้อแล้วตอนหน้าเราจะมาไล่กันทีละเรื่องทีละเรื่องว่าแต่ละเรื่องจะต้องรู้ลึกขนาดไหนมหากาพย์จริงๆดูท่าแล้วท่าจะยาวโอ้โหคุณผู้ชมค่ะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปกับการทำรถ SQ แต่บอกเลยว่าเรื่องอะคูสติกของรถเนี่ยหนูเคยได้ยินจากร้าน UDC รวมชัยคาร์ดิโอบอกว่ารถคันเดียวกันติดตั้งเหมือนกันบางทีอะคูสติกยังไม่เท่ากันแล้วเสียงคืออะคูสติกเหมือนกันก็จริงอะแต่เสียงที่ได้ออกมาบางทียังไม่เหมือนกันด้วยซ้ำมันเป็นเรื่องของแบบทุกอย่างต้องผสานเป็นเนื้อเดียวกันจริงๆคือการเล่นเครื่องเสียงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ครับนะครับคือทั้ง4หัวข้อที่อาจารย์ได้กล่าวมาเนี่ยมันสำคัญทั้งหมดคือข้อใดข้อหนึ่งที่เราพลาดไปเนี่ยก็มันก็ทำให้เสียงไม่ดีถูกต้องครับมันก็ทำให้คะแนนเราหายไปด้วยมันเฉือนกัน 0.01 คะแนนคุณผู้ชมคะดังนั้นในเรื่องการทำเครื่องเสียงจริงๆแล้วเนี่ยการที่ใช้งบประมาณสูงๆไม่ได้แปลว่าคุณจะชนะเสมอไปถ้าหากว่าตัวแปรด้านอื่นของคุณไม่ดีนะครับจริงครับในการแข่งขันเขาถึงมีการจำกัดงบจำกัดรุ่นแบ่งแยกกันออกไปแล้วอันนี้ล่ะคะ SQ ESQ หรือว่าไม่มีสักคิวแน่นอนวันนี้อาจารย์พูดถึง SQ เราต้องมี SQ มาให้ดูอย่างคันนี้เนี่ยก็เป็นในสไตล์ SQซึ่งอุปกรณ์ที่ใส่ลงไปนี้ก็ถือว่าเป็นระดับไฮเอนด์ด้วยอย่างที่บอกว่าตอนนี้รถซีวิคกำลังเป็นที่นิยมใช่ไหมในงานมอเตอร์เอ็กโปที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่ารถซีวิคเนี่ยมาจอดเต็มเลยล็อกเกสซาวยาวเลยช้อนล็อกเกสซาวนี่ก็3คันล็อกเกสซาว3มิลาฟ1โอ้อีกหลายบูธอ่ะเป็นซีวิคแต่วันนี้เราเลือกของบูธนึงมาเป็นบูธที่เขาขึ้นชื่อในเรื่องการทำรถที่คิวเหมือนกันนะเป็นคลื่นลูกใหม่เหมือนกันในวงการอย่าง 5.1 คาสตูดิโอใช่รถที่จอดอยู่หน้าบูธเขาไม่รู้เห็นไงสวยมากสวยๆครับเดี๋ยวยังไงไปลองมาชมกันครับจากผลงานของ 5.1 Car Studio ครับซีวิคคันนี้เล่นระบบเสียงในแบบไฮเอนด์ทั้งระบบเลยทีเดียวไม่เว้นแม้กระทั่งสายลำโพงสายสัญญาณคงเหลือเพียงเฮดยูนิตเท่านั้นที่ยังใช้ของเดิมติดรถและเพิ่มขีดความสามารถด้วยโปรเซสเตอร์ยอดนิยมอย่างออดิสันบิตวันซึ่งเป็นรุ่นใหม่ในระบบ HD ภาคถอนรหัส24บิต192 kHz มาพร้อม input 12ช่องและ output 13ช่องเพื่อการรองรับระบบใหญ่ๆและยังสามารถรองรับการเล่นเพลงในแบบไฮเรสได้อีกด้วยซึ่งในระบบนี้จึงได้นำเครื่องเล่นแรป AK300 มาเป็นต้นกำเนิดเสียงในการเล่นเพลงไฮเรสที่กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างมากในขณะนี้สำหรับสัญญาณเสียงนั้นถูกถ่ายทอดผ่านอุปกรณ์เครื่องเสียงระดับไฮเอนด์อย่างโฟคอลทั้งหมดตั้งแต่ power amp ลำโพงและซับวูเฟอร์โดยหลังจากถูกปรับแต่งและแยกสัญญาณแล้วก็ส่งเข้าสู่ power amp ในระบบนี้ถึง2เครื่องด้วยกันเครื่องแรกเป็นการ์ด AB 4 channel รุ่น FPS 4160ให้กำลังขับ120วัตต์คูณ4ที่4โอห์มนำมาขับลำโพง3ทางรุ่นใหม่ใน New K Series ES 165 KX3 นำทวิตเตอร์และมิดเลนส์มาติดตั้งรวมกันที่เสา A เพื่อยกเวทีเสียงให้สูงขึ้นส่วนบูฟเฟอร์ติดตั้งที่แผงประตูหน้าในรูปแบบเปิดหน้าลำโพงโดยสร้างชิ้นงานขึ้นรองรับเพื่อความแข็งแรงและเพิ่มปริมาตรให้กับตัวลำโพงมาถึงสัญญาณเสียงซับนำ power amp card D mono รุ่น FPS 3000มีกำลังขับ 1,500 วัตต์คูณ1ที่1โอห์มมาขับซับวูเฟอร์ขนาด12นิ้วรุ่น E30KX ซึ่งเป็นซับวูเฟอร์ใน New K Series เช่นเดียวกันในระบบนี้นำมาใช้เพียงดอกเดียวโดยใช้บริเวณช่องเก็บยางอะไหล่ท้ายรถ
สร้างเป็นตู้สูตรรองรับไว้และจัดการตกแต่งอย่างสวยงามเป็นงานซาวคอนเซ็ปต์เท่ๆรวมอยู่กับ Power Amp และ Bit One โดยเล่นแสงไฟเป็นเส้นสีขาวนำสายตาเข้าไปด้านในพร้อมโชว์สายลำโพงสายสัญญาณระดับไฮเอนด์ของ Chernoff ซึ่งนำมาใช้ทั้งระบบเลยทีเดียวระบบเสียงชุดนี้อยู่ที่ 219,000 บาทไม่รวมงานติดตั้งครับโอ้โหเห็นคันนี้จอดอยู่ในมอเตอร์โชว์พิตตี้ยืนอยู่สวยสวยนะพิตตี้สวยหรือรถสวยพิตตี้อ๋อพิตตี้รถก็สวยนี่ก็ชมรถชมงานซาวข้างหลังก็สวยหนูอย่างของพีเตอร์ 5.1 หนูชอบงานซาวหนูว่างานซาวเขาจะเป็นโรบอทถ้าจะเรียบหรูก็จะเรียบหรูขาวดำไปเลยคือเขาเล่นเส้นสายคืออาจจะไม่ได้เล่นแบบสีแบบเยอะแยะใช่แต่แบบเส้นสายการนำสายตาเขาเนี่ยถือว่าดีมากเขาเป็นคนทำดีเขาเป็นคนที่มีงานศิลปะในหัวนะใช่แม้กระทั่งรถที่แต่งสวยๆเนี่ยจะแต่ง VIP เขาแต่งรถ VIP ได้สวยจำได้ไหมว่าเขามี Honda G9 ยอดวิวไปติดใช่2 ล้านวิวก็สโลแกนเขาจะคำว่า Sound Art Technology ทั้งเสียงทั้งศิลปะและก็เทคโนโลยีประสานกันถูกต้องค่ะสมกับเป็นคนรุ่นใหม่ของวงการเครื่องเสียงจริงๆไฟแรงมากคนนี้บอกเลยคุณผู้ชมแต่ช่วงหน้าอันนี้ก็แรงแรงหนูบอกเลยว่ายังไม่ดูท่าจะแรงมากแรงมากอันนี้แรงแรงเลยเพราะว่าเราเป็นที่แรกที่ได้นำมาโชว์ต่อสายตาคุณผู้ชมยังไม่มีใครเอาเขามาแกะเลยเราจะแกะคุณผู้ชมดูสักครู่เดียวค่ะ